ยังเนี่ยคุณแม่เนี่ยมองหัวจ้าโถจุเจียวของผมเนี่ยเนาะจ้าโอ้โหป้าเกลียวเลยล่ะเด้อโอ้คุณแม่พุ่นแต่งย่างขนาดเลยหนึ่งปาดหนองงัวเสียบเสียบเลยกินเบิดข้นนี่นะกินเบิดข้นเนี่ยก็เอาไปฝังคนเลี้ยวคนกล้วยไข่สาคุณเลี้ยวตัวผมอยู่ร้านมากินอยู่เฮือนครับผมมากินอยู่เถียงหน้าหน่อยเลยเขากำลังแต่งหน้าแต่งตาเป็นเนี่ยแต่งผ้าเข่าเป็นเนี่ยครับเดี๋ยวพี่น้องไปกินน้ำกันเด้อตามมาเด้อตามมาติดๆเลยอย่าได้ห่างมันหายเด้เคยเห็นแต่งัวกินน้องมันวันนี้คนได้สิกินน้องมันบัดนี้ฟ้าว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 พี่น้องฟ้าวเด้อฟ้าวฟ้าวฟ้าวสวัสดีครับสวัสดีจ้ามากินข้าวน้ำกันโอ้ยมือนี่เด็ดต้มน้องงัวจุเจียวมือนี่โคตรเลยคุณแม่แกไข่วัดจังหน่อยก่อนกินแซ่บๆหันมีแห้งมีไข่วัดอยู่นี่แหละเนาะฟังเสียงกระหู้แล้วปาดปาดปาดเอาอันหักแก้วก่อนแม่บ่อยายน้องอยากกินอีหยังอีหยังมันนี่แหละคืออีหยังหยังมันเป็นหยังคือเป็นหยังไข่สาผู้ถอพระเอิญเอาอีหยังอีหยังมากินนะลูกว่าสันว่าแต่ทำไมถึงกินได้ก่อนทำมือนี่โอ้โหนี่ก็สุดยอดแล้วนี่ผมไว้เต็มๆมื้อเช้าหือมากันขึ้นรถบ่สิได้กินกันย่ำเลิกมาจากร้านแล้วก็มาอันบ่เก็บร้านก็บ่ได้กินเดี๋ยวพี่น้องนำกินกันครับปิดแรกน้องง่วงก่อนน้องง้อขอนแม่นมาซ้อนนี่7กิโลผมเนี่ยต้องต้มเครื่องเดียวมึงมือนี่เต็มเบิดเลยอากินอย่างนี นี่แหละพอมาเวลาพักผ่อนคือย่ำย้ำกินเขาเนี่ยแหละอยากยังก็เฮ็ดกินโลนึงกะแพงอยู่เนาะโลละ250ยงว่าแต่มาต้มค่ะโลนึงต้มออกก็ได้น้อยเดียวนี่เพราะมันเป็นพวกน้ำนะนี่ตอนเป็นเด็กน้อยก็มักจังอันเป็นฟังเพลงแต่มันคล้ายๆเรียบมันนะลุกคำว่าน้ำกันอมนะแห้งกันเหาะยำเธอตัวนี้ครับได้น้องงัวตัวหนึ่งขี่จักรยานไปส่งพี่ส่งน้องจนคนละอำเภอผมเด้อบึดตำบลพ่อไปตองได้คนละใครสาแข่งขันเลยคนตัวนี้ทำรถเฟี้ยวของจริงที่ต้องถึงเฟี้ยวคำว่าเซียวตะกี้มันมีความหมายมันก็คือเซียวทุกมือเซียวทุกมือกลายเป็นล้อเลียนกันหัวออกลูกเนี่ยพี่น้องเนี่ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้กินเมื่อปลาเซียวนะบ้านสาวปลาเซียวด่างมันด่างมันต้มแดงกินเนี่ยโอ้สุดยอดเลยผู้เฒ่ามากกว่านั้นโดยเฉพาะผู้เฒ่าสองคนเนี่ย มันละลายไม่ปากนะมึงยังไม่อยากกินเขา่ากินยี่ดอกแต่ห้ามหมอก็บอกว่าอยากกินข้าวเยอะไปมาเขาก็เลยเน้นกลับเตะเป็นบ้านดีแต่บ้านรามมัน
แล้วก็บอกวงหวานให้กินกลับเยอะๆคนว่าคันไปว่าเพิ่นบอกว่าให้ทานเยอะๆเพิ่นว่าสุดจะกินฟังไปโอ้ยเอ็กสง่าสิเงี้ยอยู่คือสิจ้างเป็นปากกระฟองนะครับผมอันนี้อยู่หลังบ้านครับผมคือกำลังปลูกผักปลูกหญ้าหลังเช้าก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพ่อได้ไปเสริมอยู่ร้านให้ลูกค้าได้กินมีผักเองมันปลูกง่ายๆครับก็เอามาปลูกนักเรียนเนาะผักอีตู้ที่ทำมูไม่ได้กินไว้ไว้เมื่อรุ่นนี้ก็ปลูกรุ่นนี้ไหมต้อนต้อนเด็ดน้อยเขาจะเวทไงข้างล่างนี่ก็บอกบวกต้องดีขึ้นก็ต้องหาอยู่บ้านเพื่อนก็ร้ายแล้วก็พ่อได้ยืดได้กินอยู่บวกบวกกับเมนูอ้อมกบยายน้องเนี่ย ใช้ขมกระลังจังหน่อยหนูแสบคักขมอำลำนี่มือ นี่ขึ้นปวดนี่มากขนาดนี้ตัวอันนี้แสบอันนี้แหละแซ่บฟังเสียงมันเหมือนแม่มันคล้ายๆหากล้วยนะแม่เนาะหากล้วยมันต่อจากหากล้วยเลยแทบไม่ได้ไอ้ตัวนี้มีตัวนี้แหละคักกระมูเลยขันจะกินหากอันนี้น้องว่างจะกินตัวนี้โอ้ทำไมชอบวะยังต้องร้อยกินอยู่ในหม้อแล้วตั้งหล่นโดจนลืมข้าวมันก็อร่อยมากเจ้าแย่งกันเนาะแม่อันยูพวกเด็กสินไปมั่นนะเจ้าพ่อดีจริงนะยังไงคุณแม่คุณอันกับชาเบิงเด้อไอ้น้อยตัดตัวเรียบร้อยกันมันต้องกันห้าวบล็อกคลิปนี่มันพวกเขามันในเพจดีดีเลยขอบคุณหลายๆครับผมมาเตือนปนุ่งคือบล็อกคลิปเปิดมาเหมือนกันขอบคุณหลายๆครับสำหรับคนติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์มีสาระมั่งมุมบอมีสาระมั่งมวนแน่เอาตามอาสาผ่าแซ่บแน่ของตายาย2คนน่ะเออจะแซ่บถือสิว่าย้อนอดีตมาเบิ่งผู้เฒ่ากินข้าวน่ากินของโบราณนึบๆดีมีคำน้อยหลายเอาเต็มที่เลยลูกหลานรุ่นเก่าอาจจะบ่เคยกินเนาะก็อาจจะบ่กล้ากินเนาะก็อันนี้เป็นประเภทนี้ก่อนกินของคนบ้านเฮาก็มักความแซ่บกับมันก็สิบ่คือกันครับผมเด็กรุ่นใหม่ก็สิย่านแต่คันได้ลองขึ้นนึงแซ่บเด้อยาวเด้อบัดนี้แต่ให้ลองก่อยก็ยังติดอันนี้เอามาหลายพวงอยู่นะครับผมอันนี้บ่แม่นว่ากินเหลือแล้วก็นี่อันนี้เอาไว้เก็บกินอยู่บ้านไว้หลานน้อยก็สิเลิกโรงเรียนมากก็สิได้กินต่อว่าเอาญาติพี่น้องมาหาก็สิได้เฮ็ดกินอยู่ร้านก็มีพวกนึงแบ่งเฮ็ดกินแบ่งเฮ็ดขายอันต่างหากคือกันต่างหากที่บ้านต่างหากกินเฮ็ดที่บ้านเฮาครับผมอันนี้เฮาเอาไปสู่ญาติพี่น้องเฮากินเฮาสิกินก็กินสำหรับคนที่มากินอยู่ร้านก็โทรมาหน่อยเด้อบางคนที่มาแล้วก็บ
มีหมองหนังร้านบ่ร้านบ่ได้ใหญ่เด้อครับผมบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร้านใหญ่บ่แม่นเด้มี3โต๊ะนึงเอาอันกาว่าเอาพอดีกับกําลังของเจ้าของสองตายากเฮ็ดงานบางมือกับลูกร้านไปซอยบางมือครับบ่มีโอ้ยใครสากำลังแตกสง่าการเฮ็ดอาหารอยู่ร้านเฮาแน่เฮาก็ติดเน้นการเฮ็ดแบบพื้นบ้านเนาะก็แม่นเนาะการอยู่การกินแบบพื้นบ้านบ่ได้เน้นว่าต้องอลังการงานสร้างเงินหรอกบ่มีกับเขาพงอันแกแต่ต้องว่าบ่เริ่มทำแปลกเขาจะกินแบบดั้งเดิมว่าแต่ละเมนูพิเศษกะขั้นอยากกรณีพิเศษกะเดี๋ยวโทรมาก่อนแมนเอากะพ่อจะได้หามาให้ท่านซอสแสวงหาให้สั่งน้องง่วงสิกะอยากเลยพ่อพ่อสิสั่งได้กินง่วงโอ้หักป่วยกินง่วงกินนมง่วงสิต้องสั่งเข้าลงหน้า1มื้อจะกินนะกินกี่ร่ำกินของนี่ต้องร่วมพี่ร่วมน้องหลายคนเนาะเขาก็มี2คนลูกต่างกันท่านไอ้เลิศมันติมวนครับผมยิบคนละคำสองคำจุบจับจุบจับโอ้ยที่นี่การกินแบบพิซซ่าเขาเบิร์นแล้วก็แล้วไปหากินใหม่โอ้ยเดี๋ยวผดว่าน่าหอยคือพอใส่เขาเพราะว่าหมอห้ามกินข้าวโพดให้เด็ดหลายกินจะกลับอย่างที่บอกกันแล้วคือบอกหลวงพ่อว่าให้ทานเยอะๆครับก็เลยบ่กินเขาไปนะแม่นบ่เนาะสิว่าเป็นสร้างบ่เนาะกินจะกลับคือเดือดอ่ะก็คือบ่เบิดหรอกครับผมจะให้เบิ่งนี่คือน้องงัวน้องงัวแท้ๆเลยน้องงัวขอดมันไอ้หอยเอามาให้เบิ่งกินชั่วพร้อมไปอยากมากินอยู่ร้านก็มาได้เด้อครับเด้อช่วงนี้ยังพอมีอยู่เนาะจ้ะเหลืออีกพวงใหญ่นึงแต่ว่าบ่เกิน3มื้อเกี่ยงตับหมดหรือไม่ก็2 2 3มื้อก็หมดพวงใหญ่ๆสำหรับคนยังคิดฮอดความเก่าความหลังอยากกินแบบเดิมๆอยากกินรสชาติแบบดั้งเดิมผู้เพียติอยากมาพบปะสังสรรค์กันอยากมาคุยกันบางคนก็อยากออก YouTubeก็บอกมากติจัดให้แต่หอยกติจัดให้แต่ต้องขออนุญาตกันก่อนว่าให้เฮาลงโซเชียลบ่เนาะจ้ะแหมเดี๋ยวสิผิดกฎเพิ่นเอาล่ะครับผมสําหรับมื้อนี้กินทํานี้แหละครับผมกินแค่อิ่มกินพ่อให้มารอให้พี่ให้น้องอยากนําสําหรับคนนอนติดเตียงสําหรับคนที่บ่สบายจ้ะให้ลุกขึ้นมากินข้าวให้ลูกหลานได้มีกําลังแรงใจในการแม่นๆๆๆแล้วพ่อแม่ดูแลครอบครัวอย่าลืมนะครับเด้อเพราะว่าเกิดยังขึ้นให้ดูแลตัวเองให้ดูแลก็ดูแลคนรอบข้างครับสำหรับสุดท้ายจะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะให้เผื่อกับพี่อีสานบ้านเฮาได้จ้ะเด้อมื้อนี้ยายน้องกับนายห้อยขอตัวก่อนจ้ะสวัสดีจ้า